สวัสดีครับผมแอดมินชัยเช่นเคยนะคือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมกับผองเพื่อนเราได้นัดกันไปวิ่งขึ้นเขากระโจมนะแต่ว่านะไปทั้งทีแล้วผมก็คิดว่ามันต้องได้อะไรกลับมาบ้างแล้วและสิ่งที่ผมได้กลับมานะก็คือ Thailand Fling 100ฮะไม่ได้ไปขโมยเขานะ oh, no. แค่หยิบเอาไปใช้และได้รีวิวกลับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับคือสิ่งที่ผมได้กลับมาจากการไปขึ้นเขากระโจมกับรองเท้าคู่นี้อัปเปอร์ของรุ่นนี้นะฮะเป็นอัปเปอร์ Quick Dry Mesh นะครับทางแบรนด์เขาบอกว่าผ้าตะข่ายตัวนี้มันเป็นผ้าตะข่ายนะครับอัปเปอร์ตัวนี้แห้งค่อนข้างเร็วจากที่ผมใช้เนี่ยมีช่วงที่ลุยบ่อน้ำด้วยผลที่ได้ก็คือผ้าแห้งค่อนข้างเร็วจริงแล้วก็ระบายน้ำค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีรูระบายน้ำอยู่ตรงที่ด้านล่างบริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะครับทำให้เวลาน้ำขังเข้าไปเนี่ยมันก็ออกมาทั้งรูตรงนี้แล้วก็บริเวณด้านข้างตรงนี้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็คือเชือกรองเท้าฮะเชือกรองเท้าเนี่ยตอนแรกที่ผมเห็นนะผมนึกในใจนะโหมันจะเวิร์กไหมนะดูแบบมีขุยแล้วก็แข็งๆนะแต่พอไปใช้จริงแล้วผมบอกว่าโคตรประทับใจเลยเพราะว่ามันเหนียวมากวิ่ง20กิโลนะขึ้นเขาลงเขาดาวฮิลชันขนาดไหนนะไม่หลุดเลยว้าวเพื่อนผมเนี่ยหลุดทุกคนแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือวางแนวเชือกลงไปลึกมากที่เขาวางไปลึกเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าจะทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการปรับความกระชับของเท้าให้ได้ตามรูปเท้าของเราจริงๆนะครับและอีกส่วนเทคโนโลยีสำคัญของเขาก็คือเขาแบ่งโซนการร้อยเชือกรองเท้านะเป็นโซนด้านล่างกับด้านบนให้แยกออกจากกันโดยใช้กลไกง่ายๆนิดเดียวเองคือไอ้ตรงเนี้ยซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถคลายเชือกนะครับบริเวณหน้าเท้าให้มันหลวมๆได้สำหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างหน่อยนะครับและรัดบริเวณด้านบนให้มันกระชับได้นะครับซึ่งผมว่ามันเวิร์กดีเจ๋งดีนะครับต่อไปครับก็คือเขามีช่องสำหรับเก็บเชือกให้ด้วยนะสำหรับซ่อนเชือกพอเวลาเรามัดแล้วนะมักจะมีปัญหาเรื่องเฮ้ยเอาเชือกไปไว้ไหนดีวะมันดูเกะกะไอ้รุ่นเนี้ยเขาทำช่องมาตรงนี้นะครับให้สามารถใส่ไอ้เชือกที่เรามัดเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับซ่อนเป็นงานซ่อนให้มันดูสวยงามแต่ตอนนี้ผมวิ่งผมไม่ได้ซ่อนนะมันก็ไม่หลุดนะต่อไปนะครับมิโซของรุ่นนี้มีชื่อว่า ECC EVAI นะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นเนี่ยผมไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะครับมันทำให้จังหวะก้าวเท้าอันเนี้ยพวกนี้มันมีความสมูทมากขึ้นนะครับมีการยืดหยุ่นที่ดีจังหวะช่วงที่ผมลองสวมใส่ครั้งแรกนะผมรู้สึกได้ถึงความนุ่มของตัวมิโซของเขานะครับแต่จังหวะเอาไปวิ่งจริงเนี่ยพอเจอพื้นคอนกรีตหรือพื้นลาดยางผมยังรู้สึกถึงความแข็งกระด้างของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอแบบพวกหินลอยดินร่วนโคลนอะไรพวกนี้ก็ยังให้การซัพพอร์ตที่ดีนะครับวิ่ง20กิโลมีสถานบ้างจังหวะที่เจอถนนลาดยางนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับมาที่เอาโซครับเอาโซของรุ่นนี้ครับเป็นเอาโซไวบรัมนะครับโดยเป็นการวางแพทเทิร์นแบบเว้นด้านตรงกลางไว้นะครับด้านบนเป็นพื้นยางไวบรัมนะครับแล้วก็ที่บริเวณส้นเท้านะครับดอกไม่ได้ลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอโคลนที่หนาๆเลื่อนแน่นอนเพราะว่าดอกมันไม่ได้ลึกนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าเจอพื้นยางมะตอยนะครับถึงแม้ว่าจะเปียกก็ตามเนี่ยเอาอยู่เลยฮะเพราะว่าเส้นที่ผมไปเนี่ยวันนั้นฝนตกนะครับตอนดาวฮิลลงมาทางชันเลยนะทุกก้าวที่ลงเนี่ยลงด้วยความมั่นใจหมดเลยไม่มีสไลด์ไม่มีลื่นรู้สึกถึงความมั่นคงไม่มีปัญหาเลยฮะเจอหินลอยถ้าไม่มีตะไคร่หนึบมากเหมือนกันนะครับดินร่วนก็ไม่มีปัญหาเจอโคลนจังหวะที่เจอโคลนแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเจอโคลนหนาเราคงไม่ย่ำเท้าไปตรงนั้นอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องมองหาบริเวณที่มันขนมันแน่นๆหน่อยนะก็ก้าวไปตรงนั้นนะครับ
สรุปก็คือ Outsole Vibram ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ค่อนข้างดีตรงกับคอนเซ็ปที่ทาง Kailas Thailand เขาบอกเลยว่าหนวดกว่านี้กระทากาวแล้วล่ะคือ Vibram ตัวนี้เอาอยู่และก็แน่นอนครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่เพอร์เฟคครับมันมีสิ่งที่ผมไม่ชอบเรียกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับคู่นี้นะครับก็คือหน้าเท้าหน้าเท้ามันดูดิค่อนข้างเรียวค่อนข้างแคบครับผมใส่ก็ตรงไซส์นะครับตอนลองเนี่ยก็คิดว่าไซส์เนี่ยคงสบายแล้วแต่พอไปวิ่งจริงผมวันนั้นผมไปขึ้นเขาทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกผมใส่ถุงเท้าแบบถุงเท้าธรรมดาไม่ได้แยกนิ้วนะครับจังหวะลงเขาโอ้โหแบบเท้ามันจะไหลไปกองข้างหน้าถูกไหมครับทีนี้พอด้วยโทบ็อกซ์มันเรียวลงไปก็กลายมาเป็นว่าทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไปนะนิ้วเท้ามันไปกองข้างหน้าแล้วมันก็เกิดการเสียดสีลงมาถึงตีนเขานิ้วเกือบพองครับพอขึ้นรอบ2ผมก็เปลี่ยนถุงเท้ามาเป็นถุงเท้าแบบแยกนิ้วถุงเท้าอินดินจินะโฆษณาซะหน่อยผมมีขาอยู่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ลงเขาดาวฮิลรอบที่2ใส่อินดินจิครับใส่ถุงเท้าแยกนิ้วนะครับรอบนี้โอ้ปัญหานั้นแทบจะหายไปเลยครับมันการเสียดสีได้พอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากแนะนำนะครับว่าถ้าใส่ไคลาสนะครับอยากให้ใส่ถุงเท้าแยกนิ้วด้วยมันก็ป้องกันการเสียดสีเพราะว่าหน้าเท้ามันค่อนข้างแคบนะครับจบ2รอบทานิ้วเท้าไม่พองครับนิ้วเท้าไม่พองปลอดภัยดีนะครับมันติดนิดเดียวที่เรื่องหน้าเท้านี่แหละแน่นอนครับคำถามต่อไปก็คือว่าคู่นี้เหมาะกับใครผมมองว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับอยากได้รองเท้าที่พื้นคุณภาพหน่อยพื้นไวบ้ามราคาไม่ได้สูงมากกับราคาคู่นี้อยู่ที่ 4,750 แต่ได้พื้นไวบ้ามเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับคุณจะวิ่งเทรลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับคนที่ลงสนามที่เจอแบบเขาเรียกว่ามิกซ์เทเรนนะครับที่เจอทั้งพื้นถนนลาดยางพื้นเทรลคู่นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ลงสนามที่มีพื้นลาดยางพื้นคอนกรีตเยอะอันนี้ผมยังไม่แนะนำนะครับอย่างที่บอกครับผมรู้สึกถึงความกระด้างถึงแรงแบบสะท้านถึงฝ่าเท้ามากไปหน่อยจังหวะที่เจอพื้นยางมาตอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านะลงสนามที่พื้นคอนกรีตเยอะก็ยังไม่แนะนำนะครับลองหารุ่นที่มันพื้นนุ่มๆหนาๆนุ่มๆกว่านี้มากกว่านี้หน่อยนะครับน่าจะเหมาะกว่าคือถ้าเกิดว่าใครไปดูตารางไซส์ของ Kailas บนเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของ Kailas นะครับผมเชื่อเลยว่างงครับ เพราะว่าไซส์ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมก็เลยทำตารางไซส์ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากเบอร์รองเท้านะครับเบอร์ EU นะครับซึ่งวัดจากนี้ครับวัดจากความยาวของอินโซอันนี้นะครับซึ่งความยาวของอินโซอันนี้มันหมายถึงความยาวของพื้นที่ด้านในรองเท้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับรองเท้าวิ่งเราควรจะเผื่อปลายเท้าไว้ 1.5 ซมนะครับดังนั้นแล้ววิธีการเลือกไซส์ของคู่นี้ก็คือวัดไซส์จากขนาดเท้าจริงนะครับเอาเท้าวางบนกระดาษนะครับวาดรูปเท้าเลยวาดรูปเท้าเสร็จแล้วก็วัดความยาวจากปลายเท้ามาที่ส้นเท้านะครับได้เท่าไหร่บวกไปอีก 1.5 ซมบวกแล้วผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะครับเลือกไซส์นั้นเลยตามตารางไซส์ที่ผมขึ้นไว้ให้นี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่ชัวร์นะครับทักมาที่ LINE ID ของร้านนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไซส์ให้ครับสุดท้ายครับขอขายของหน่อยสำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อ Kailas Flink 100รุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ranaka.com นะครับหรือทักเข้ามาทาง Facebook หรือ LINE ID Instagram หรือโทรเข้ามานะครับผมขึ้นรายละเอียดไว้ตรงนี้แล้วนะครับและแน่นอนครับสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรองเท้าอุปกรณ์วิ่งสนามวิ่งอาการบาดเจ็บคุยได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ ranaka.com เราไม่ใช่แค่เว็บไซต์ขายรองเท้าวิ่งอุปกรณ์วิ่งแต่เราคือเพื่อนคุณเดี๋ยวก่อนครับยังไม่หมดนะครับขอบคุณทาง Kailas Thailand นะครับที่สนับสนุนรองเท้าคู่นี้มาให้แอดมินชัยเอาไปรีวิวนะครับและสำหรับคนที่อยากลองฟีลลิ่งอยากสัมผัสฟีลลิ่งก่อนซื้อนะครับว่ามันเป็นยังไงชอบหรือเปล่าสามารถไปลองได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับมีอยู่หลายจังหวัดด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Kailas Thailand นะครับตรงนี้ได้เลยครับโอเคไป